าวขาวช่วยหน่อยสิพอดีคลองหลังบ้านเราอ่ะมันเริ่มมีน้ำขึ้นมาแล้วอ่ะจะหาคนมาลอกคูคลองให้จังเลยเนี่ยน่าได้ลองไปปรึกษาพี่ๆกองช่างเทศบาลนครระยองแล้วหรือยังล่ะจริงเหรอแล้วเขาได้ช่วยเราได้เหรอถ้าไม่เชื่อเราไปฟังจากปากของพี่ๆเขาเลยครับสวัสดีครับกองช่างนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวบริการของประชาชนนะครับซึ่งแบ่งเป็น3ฝ่ายได้แก่ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยงานวิศวกรรมงานสถาปัตยกรรมและงานควบคุมอาคารและผังเมืองนะครับสำหรับฝ่ายที่2ได้แก่ฝ่ายการโยธาประกอบด้วยงานสาธารณูปโภคการก่อสร้างอาคารถนนสะพานทางเท้าเขื่อนและสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับงานวางโครงการควบคุมการก่อสร้างงานซ่อมบำรุงรักษาถนนอาคารสะพานทางเท้างานควบคุมอาคารสถานที่งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษนะครับงานให้คำปรึกษาตรวจสอบเกี่ยวงานการก่อสร้างการควบคุมวัสดุงานด้านโยธางานของฝ่ายการโยธาอีกงานก็คืองานสวนสาธารณะนะครับเป็นดูแลเกี่ยวกับจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเช่นสวนสาธารณะสวนสัตว์และงานควบคุมดูแลบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจดูแลบำรุงพันธุ์รักษาพันธุ์ต้นไม้จัดทำดูแลรักษาเรือนเพาะจำประดับตกแต่งสถานที่อาคารที่ใช้พันไม้ต่างๆที่เราไปดำเนินการให้นะครับงานอีกงานหนึ่งในงานของโยธาคืองานไฟฟ้าสาธารณะเป็นงานติดตั้งดูแลและวิธีต่างๆงานประมาณราคาสำรวจและดูแลไฟฟ้าถนนในปัจจุบันนี้นะครับฝ่ายที่3นั้นคือฝ่ายช่างสุขาภิบาลประกอบด้วยงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลซึ่งเป็นงานขยะมูลฝอยควบคุมที่ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคภัยที่เกิดจากมาจากขยะมูลฝอยในฝ่ายช่างตรวจสอบบ่ายงานหนึ่งคืองานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสียเป็นการควบคุมการระบายน้ำทิ้งของอาคารต่างๆที่ได้ออกมาเราต้องดำเนินการกำจัดให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะทางน้ำแม่น้ำที่เราเกิดขึ้นและตรวจสอบน้ำเสียจากอาคารสภาพแวดล้อมทะเลคูคลองต่างๆให้ได้รับการอนุญาตตามถูกต้องนะครับสำหรับกองช่างเป็นหน่วยงานหนึ่งของเทศบาลนครระยองนะครับสามารถติดต่อได้โดยกองช่างอยู่ชั้นที่2ของสำนักงานเทศบาลซึ่งตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลระยองนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์038612306นะครับหรือทางอินเทอร์เน็ตระยองซิตี้ดอทเน็ตนะครับเข้าไปได้และสามารถติดต่อกองช่างซึ่งเป็นงานรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับถนนการก่อสร้างอาคารต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนนั่นเกี่ยวกับการระบายน้ำเสียต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับถนนไฟฟ้าหรือต้นไม้ที่ติดสายไฟต่างๆได้ยินดีรับใช้ครับผมครับ